องคมนตรีค่ะได้เปิดงานชุมนุมลูกเสือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และศึกษาสงเคราะห์14จังหวัดภาคใต้นะคะสร้างความสามัคคีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกเสือสู่การเป็นพลเมืองดีค่ะที่ค่ายลูกเสือปากบางอำเภอละงูจังหวัดสตูลพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และศึกษาสงเคราะห์14จังหวัดภาคใต้โดยมีนายชูชีพธรรมเพชรนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลหัวหน้าส่วนราชการคณะครูนักเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นจำนวนมากค่ะนายหนูสีมะเด็งประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาราชประชานุเคราะห์ศึกษาสงเคราะห์14จังหวัดภาคใต้นะคะกล่าวว่าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์กำหนดให้มีการจัดชุมนุมนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ลูกเสือเป็นพลเมืองดีมีวินัยมีความรับผิดชอบช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีเพื่อให้เยาวชนใช้กระบวนการลูกเสือในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมมีจิตอาสาร่วมแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมอย่างสันติสุขรวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกเสือได้เรียนรู้ในกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างอิสระสู่การเสริมสร้างสังคมสันติสุขโดยมีจำนวนลูกเสือเนตรนารีผู้บังคับบัญชาลูกเสือจากโรงเรียนต่างๆรวมทั้งสิ้น713คนโอกาสนี้นะคะทางด้านองคมนตรีได้เดินตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจบริเวณค่ายย่อยของเหล่าลูกเสือและเนตรนารีอีกด้วยค่ะ